สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว PDA Mobis ค่ะวันนี้จิ๊บมาเสนอตัวน้องใหม่เล็กพี่ขี้หนูมากๆของครอบครัว HTC One V เสนออะไรเสนอว่าเขาใช้งานอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าขอบอกก่อนนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยจิ๊บโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมแค่1แอปพลิเคชันเท่านั้นนอกนั้นเป็นแอปพลิเคชันเดิมของเขาทั้งหมดแล้วก็ต้องอีก1เรื่องก็คือต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะบูดไปด้วยแล้วกันขอโทษเพื่อนๆด้วยว่าคราวที่แล้วเนี่ยจิ๊บบอกข้อมูลผิดไปหนึ่งอย่างก็คือว่าตัว HTC One V เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ซิมการ์ดธรรมดาไม่ใช่ไมโครซิมขอโทษด้วยแล้วกันนะคะเห็นว่าตัวน้องเขาเนี่ยน้อง V เนี่ยบูดเร็วมากๆเขามีความลับนะคะแต่ก่อนที่จะไปความลับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามีตัวไอคอนที่ถือว่าเป็นช็อตคัทอยู่ในหน้าล็อกสกรีนเผอิญตอนนี้ไม่มีซิมนะคะเขาก็เลยขึ้นมาฟ้องว่า no sim card in phone ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะใช้งานคาเมราไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในจิ้มจึ๊กแล้วลากมาเข้ามาในวงกลมก็จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันคาเมราได้เลยในทันทีนะคะนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้ก็คือหน้าโฮมธรรมดามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะสิ่งที่น่าสนใจมี Dropbox ด้วยแต่อันนี้เพื่อนๆต้องไปสมัครกันเอาเองเนาะ Facebook เอ่ยค่ะค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ HTC เลยค่ะก็คือว่าเวลาขับรถก็ต้องประมาณว่าตัวใหญ่สักนิดนึงนะคะมันจะได้กดได้สะดวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ในการโทรศัพท์นะคะก็จะทำให้กดได้สะดวกมากขึ้นอีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือ flashlight application flashlight จะเห็นว่าเหมือนไฟฉายเขามี3ระดับความสว่างสังเกตจากตรงนี้นะคะนี่ก็สว่างมากจริงๆเขาสว่างด้วยนะคะแต่เผอิญห้องนี้มันก็สว่างเพื่อที่เวลาถ่ายวิดีโอจะได้เห็นอันนี้ก็คือปิดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เก๋อยู่เรก้ามากมายนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะเหมือนกันอินเทอร์เน็ตลาติจูดโลเคชั่นเมลอันนี้ก็ต้องไปเซตพวกป๊อปเมลกันเอาเองนะคะ HTC Club นี้คืออะไร HTC Club นี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับ Play อะค่ะแต่เป็น Marketซึ่ง HTC Club เขาได้รวบรวมแอปพลิเคชันเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเรื่องของ personalize personalize นี่ก็คือเป็นพวก wallpaper พวกเสียงเพลงนะคะอันนี้เขารวบรวมเอาไว้ว่าเป็น most popular คืออะไรบ้างนะคะ newest คืออะไรบ้าง recommend คืออะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการ categorize by alphabet หรือตัวอักษรนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ HTC ภูมิใจเสนอแล้วก็ grouping ไว้ให้เรานะคะ personalize ก็จะมีในส่วนของ display นะคะ display ตรงนี้คือ display นะคะแล้วตรงนี้ก็คือ sound ก็คือจะเป็นพวกเสียงต่างๆ ringtone notification alarm sound set ต่างๆนะคะตัวนี้ส่วนของ display ก็จะมีทั้ง wallpaper skin นะคะ scene เป็นยังไง lock screen shortcut เอาไม่เอาก็เลือกได้จากตรงนี้นะคะนี่ก็จะไม่มีอะไร Task Manager นี่ก็จะเอาไว้สำหรับคลีนพวก Memory อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นมีอะไรเปิดเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็จะดูได้ว่าตอนนี้เขามี RAM อยู่เท่าไหร่ตัวสเปคของเครื่องนี่จะมี RAM อยู่512 MB นะคะตรงนี้มันปรับโฟกัสไม่ได้อ่ะมันใกล้มากถ่ายโหมดมาโครได้มั้ยเนี่ยได้แล้วนะคะชัดแล้วก็คือดับสั่งงานกว่าจะชัดเธอดับเครื่องนี้นะคะก็จะเห็นว่ารวมๆแล้วก็จะมีให้เราได้ใช้อยู่ประมาณ360กว่านะคะซึ่ง stop all นะคะก็จะปิดแอปพลิเคชันที่เปิดค้างเอาไว้ refreshing เราก็จะได้ memory กลับคืนมานะคะขอปรับโฟกัสนิดนึงเขาใกล้มากนี่ย
่าบอกนะว่าใช้อะไรถ่ายเอาเป็นว่าปรับโฟกัสไม่ได้สักทีช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะมีฟรีสเปซเหลือมากขึ้นเป็น233นะคะมีเรดิโอมี Twitter มีตรงนี้มี Wi-Fi Hotspot เข้ามาให้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใน Setting ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ Hotspot จากตรงนี้คือทำตัวเป็นเหมือนกับ Hotspot ได้เลยทำได้เหมือนกันเอาไปกดโอเคทำไมล่ะนะอันนี้ก็จะมีการเซตเป็นปกตินะคะเรื่องของกล้องเขาว่าตัวนี้ไม่ได้แพ้ One X หรือ One S เลยนะคะมือไปบังมีการมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยน่ากลัวมากเป็นมีดนะคะก็จะมีให้เลือกเอฟเฟกต์นะคะว่าจะเอาแบบไหนเนาะจะถ่ายออกมาแบบไหนเป็นซอฟเป็นซีเปียก็ได้นะคะเป็นออกแนวคันทรีก็ได้หรือเป็นดอท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 นะคะDeep in field ก็แบบว่ามีเบลอข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็มีให้เล่นตรงนี้นะคะก็สนุกดีอ้าวไม่ได้จะอัดวิดีโอซ้อนไปซ้อนมาเมินนะคะก็จะมีให้เลือกว่ากดเป็นวิดีโออุ๊ยกดเป็นวิดีโอตรงนี้หรือว่าจะกดเป็นถ่ายรูปก็ตรงนี้ไปนะคะชัตเตอร์ก็เร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้ลองมาดูเรื่องของเน็ตกันนิดนึงก่อนที่จะจบการรีวิวเนาะดูว่าอันนี้จิตต่อ Wi-Fi ไว้นะคะก็ความเร็ว not bad เลยทีเดียวสำหรับ512เมกะไบต์แล้วก็เป็นแค่แกนเดียวนะคะแต่ว่ากับสนุนราคานี้ที่ไม่ถึง 10,000 บาทนับว่าคุ้มค่าทีเดียวนะคะอันนี้จิตเข้า PDA Mobisขี่ยากจังกลัวกล้องล้มอันนี้ก็เป็นเคยมีเพื่อนบอกว่าเว็บ PDA Mobis เนี่ยออกแนวปรับเสียงนิดนึงเพราะว่าจะช้าก็เข้ามาแล้วนะคะอาจจะมีดีเลย์บ้างก็นับว่าความเร็วเนี่ย not bad เลยทีเดียวค่ะไม่เร็วเลยทีเดียวแปลเป็นไทยว่าประมาณนั้นนะคะอาจจะมีแหลกบ้างนิดหน่อยแต่อย่างที่บอกค่ะเล็กขนาดนี้แล้วก็ด้วยฟีเจอร์ระดับนี้แล้วก็กับ performance ของเขาแบบนี้คิดว่าเป็นมือถือที่เป็นทางเลือกที่น่าใช้ทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ อยากจะเข้ามาเล่น Android แล้วก็ไม่อยากจะเสียตังค์มากนักนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอ้าวไม่ออกซะงั้นนี่เลยละกันนะคะบางครั้งจิ๊กก็จะเกเรคือใช้วิธีการออกมาเลยแล้วก็ไปล้างแทนนะคะทีนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าตัวนี้ใช้ Android 4.0.3 4.0.3 สไลด์บาร์มาก็จะเข้าเซตติ้งได้เหมือนกันนะคะ About ว่ายคุยกระแทกกระทันกล้องถึงขั้นหล่นเลยทีเดียวซาดิสแล้วก็นะคะจะขุกขักนิดนึงเปิดรับสมัครตากล้องได้ไหมเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเป็น Android version 4.0.3 เห็นเป็นพักๆนะคะ 4.0.3 นะคะเป็น HTC Zen version คือ4นะคะแล้วก็ ROM อะไรพวกนี้ kernel build baseband อะไรก็อยู่ตรงประมาณตรงนี้นะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นรีวิวเล็กๆแนะนำสำหรับเครื่องที่เฟรชมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะ HTC One V มาเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะจบแล้วล่ะแล้วก็ขอขอบคุณ HTC Thailand นะคะที่
ื้อเฟื้อเครื่อง HTC One V ให้จิ๊ดมาได้รีวิวในวันนี้ค่ะขอบคุณ PDA Mobis นะคะทีมงาน PDA Mobis แล้วก็เพื่อนๆชาว PDA Mobis ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ